สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะก็ใกล้จะถึงวันงานแล้วนะ29แล้วนะคะหลายๆคนเนี่ยก็รอดูอยู่นะซึ่งทีมมาร์กตัวนะคะก็ทยอยมากันแล้วค่ะมาทีละคน2คนนะคะคนแรกนะคะที่มาก่อนเลยก็คือเคนนะคะมาก่อนใครเลยนะคะในบรรดา4คนที่อยู่บนสเตจนะคะตามมาด้วยนี่เลยค่ะอีริกค่ะแล้วก็แดนค่ะมากันแล้วนะคะ2คนนะคะมาตั้งแต่คืนวันที่17นะคะเช้าวันที่18เนี่ยก็เช็คอินนะคะบอกว่าอยู่กรุงเทพแล้วนะไปทานข้าวนะคะไปใช้เวลานะคะไปรีแลกซ์ไปผ่อนคลายนะคะว่ายน้ำที่โรงแรมนะคะก็มีความสุขกันไปค่ะพักผ่อนนะคะหลังจากที่เดินทางกันมาเหนื่อยๆนะก็ชิลกันไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็มีตอนเย็นนะคะเมื่อวานไปทานข้าวด้วยนะคะไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะไม่แน่ใจนะว่าร้านไหนพอตกกลางคืนค่ะก็ดื่มด่ำกับบรรยากาศกรุงเทพนะคะน่าจะเป็นร้านอาหารข้างบนนะคะหรือว่าอาจจะมีการปาร์ตี้กันข้างบนนะคะเพราะมีเสียงเพลงแทรกเข้ามาด้วยนะและเช้าวันนี้นะคะแดนนะคะก็ได้ลงรูปนะคะว่ากำลังนั่งทำงานในสวนของโรงแรมนะคะก็กำลังเตรียมตัวอะไรบางอย่างอยู่นะคะก็มาอัปเดตให้ดูกันนะคะว่าเขาทำงานอยู่นะส่วนคนนี้ค่ะฮิวช์นะคะตอนแรกเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะมาไหมเพราะว่าเพิ่งผ่านวันเกิดเขามาเมื่อวานนี้เองนะคะแล้วก็มีหลายๆคนโอ้ยพอวันเกิดเขาก็ลุ้นอยู่นะคะว่าจะมาหรือเปล่าสรุปมาค่ะตอนนี้นะคะเปลี่ยนเครื่องที่ไทเปแล้วนะคะก็กำลังมาอยู่นะคะแล้วก็เขาเองเนี่ยก็บอกว่าขอบคุณนะคะสำหรับคำอวยพรนะก็ยังไม่มีเวลาตอบหลายๆคนเลยนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าว่างเนี่ยจะพยายามตอบกับทุกคนนะอันนี้เนี่ยค่ะก็ถือว่ามากันครบเลยนะคะทีมนี้นะคะทีมที่ไปแสดงทัวร์ที่อเมริกาเหนือกันมานะแล้วคนนี้ค่ะจอนค่ะไม่มีไม่ได้นะคะมาร์คต้นบอกไว้นะคะว่าทีมเขาเนี่ยไม่มีจอนจะไม่เกิดทัวร์ขึ้นแน่นอนนะคะจอนก็มาดูสเตจแล้วนะคะมาเซอร์เวย์เวทีเรียบร้อยแล้วนะคะที่ไอคอนสยามนะคะเมื่อเช้านี้นะก็มีคนเนี่ยเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูกันนะพร้อมกับว่าทีมงานมาร์คต้นนะคะเป็นทีมงานชุดเดียวกันกับที่จัดทัวร์ที่อเมริกาเหนือนะคะกำลังมาเมืองไทยครบกันแล้วนะคะตอนนี้นะแทบจะครบกับทุกคนแล้วนะคะมายกทีมขนาดนี้นะคะไม่เต็มที่ไม่ใช่มาร์กตัวแล้วนะคะงานนี้นะต้องบอกเลยว่าสนุกมากๆแน่นอนนะคะถึงแม้ว่าเวลาจะสั้นกว่าที่เขาไปออกทัวร์ที่อเมริกานะคะแต่ความเข้มข้นหรือความสนุกสนานบนสเตจเนี่ยรับรองว่าทีมของมาร์กตัวทีมนี้นะคะใส่เต็มแน่นอนนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะให้กำลังใจมาร์กตัวกันนะคะหรือว่าอาจจะเป็นทีมหน้าจอก็ให้กำลังใจทางหน้าจอกันได้เช่นกันนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็มาอัปเดตคร่าวๆนะคะสำหรับทีมนะคะที่บนสเตจนะคะแดนเอริกเคนฮิวช์มาแน่นอนแล้วนะคะครบ4คนแล้วนะอาจจะมีแดนเซอร์เสริมด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็ต้องไปดูกันค่ะวันจริงนะคะที่ไอคอนสยามคืนเขาดาวที่31นะสำหรับคลิปหน้านะคะมีอัปเดตเหมือนเดิมค่ะตอนนี้เข้มข้นมากจริงๆคือรายละเอียดเยอะมากๆเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนึงในคลิปหน้านะคะ